วันนี้เราฟังศาลรัฐธรรมนูญแล้วใช่ไหมรอบนี้ขอฟังเสียงศาลประชาชนหน่อยแล้วขอฟังเสียงศาลประชาชนหน่อยแล้วว ันนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบอกว่าพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองเชื่อไม่เชื่อบอกว่าก้าวไกลล้มล้างการปกครองซ่อกลบนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วคนที่มันรัฐประหารแอบอ้างสถาบันเพื่อมาเป็นเหตุผลในการรัฐประหารยึดอำนาจแล้วเอารูปในหลวงมาวางข้างหลังแถลงข่าวยึดอำนาจใครซ่อกลบนฉันด้วยคนที่ปากบอกคำก็จงรักภักดีสองคำก็จงรักภักดีแต่จงรักภักดีจนน้ำไหลไหลเพื่อเอาตำแหน่งไปช่อชนหาผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใครซอกกลอนบนสำลายบอกว่าก้าวไกลซอกกลอนบนทำลายแล้วพรรคการเมืองที่เอาเรื่องความจงรักภักดีมาหาเสียงบอกว่าจงรักภักดีกว่าใครแล้วชี้หน้าว่าก้าวไกลไม่จงรักภักดีแล้วแพ้เลือกตั้งได้มาไม่กี่เสียงใครซ้อกลอนมนทำไรพฤติกรรมแบบไหนใช้ข้อหาจงรักภักดีเพื่อสกัดกั้นไม่ให้พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งไปบริหารประเทศไม่ให้พิธาเป็นนายกชี้หน้าว่าไม่จงรักภักดีพฤติกรรมแบบไหนซ้อกลนบ่นทำลายใช้กฎหมายมาตรา112ไปปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงเกินเหตุอ้างความจงรักภักดีใช้กฎหมายไปละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานประกันตัวก็ไม่ให้ประกันตัวตีความจนเกินเหตุใครซ้อกล่อนบ่อนทำลายเมื่อกี้อาจารย์ปิยบุตรบอกว่าจะชวนให้พรรครัฐบาลช่วยกันเสนอแก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองยกเลิกการยุบพรรคผมเสนอพี่น้องประชาชนอีกคราวหน้ามีโอกาสทำรัฐธรรมนูญใหม่พิจารณาช่วยกันบอกว่าจะเอามันไว้ดีไหมศาลรัฐธรรมนูญประชาชนเราจะเอาไว้ไหมจะยุบไหมศาลรัฐธรรมนูญมีแบบนี้มีไว้ทำไมเอาใจเย็นๆเอาล่ะพี่น้องครับก่อนจะมันไปกว่านี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนสุดท้ายก็ขอบอกเผยความในใจว่าภูมิใจมากที่ได้ทำหน้าที่นี้แม้เพียงสั้นๆแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนพรรคก้าวไกลเพื่อนสมัยอนาคตใหม่จนถึงวินาทีสุดท้ายไม่เคยเสียใจไม่เคยเสียดายไม่เคยคิดว่าเราทำอะไรผิดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณพลังจากพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพวกเรามากขึ้นมากขึ้นจนถึงวันนี้และจะมากกว่านี้อีกวันนี้พวกเขารวมหัวกันยุบก้าวไกลได้แต่เขายุบก้าวไกลในหัวใจของพวกเราไม่ได้
ช่ไหมยุบได้ไหมยุบอนาคตใหม่ไม่ได้ยุบก้าวไกลไม่ได้ยุบความหวังของเราไม่ได้ยุบความฝันที่อยากเห็นอนาคตที่ดีกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องครับที่สำคัญในฐานะผู้บริหารพรรคก้าวไกลความสำเร็จที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนคือผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วแต่ที่สำคัญมากกว่าพรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งนั่นคือปรากฏการณ์ที่บอกว่าสังคมไทยมันเปลี่ยนไปแล้วพี่น้องประชาชนตื่นแล้วเราตื่นแล้วแล้วเราจะไม่ยอมหลับไหลอีกต่อไปเราตื่นแล้วเราอยากเห็นอนาคตแบบใหม่เราไม่อยากอยู่กับสังคมไทยที่จมปลักกับอดีตที่ไม่มีอนาคตให้เราและลูกหลานอีกต่อไปแล้วใช่ไหมยุบเราได้แต่ยุบความฝันไม่ได้สังคมไทยเปลี่ยนแล้วเราตื่นแล้วคุณจะทำอย่างไรคุณจะฝืนอย่างไรคุณก็ไม่สามารถหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้วพี่น้องครับผมไม่อยากจะพูดมากเยอะนะครับอาจารย์ปิยบุตรกินเวลาไปเยอะแล้วแต่ผมอยากบอกอย่างนี้นี่คือความเป็นจริงที่ชนชั้นนำต้องยอมรับให้ได้ว่าพื้นฐานของสังคมไทยนั้นวิวัฒนาการมาถึงจุดที่ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วพลังเก่าอำนาจเก่าที่ฝ่าฝืนพยายามที่จะต่อต้านความปรารถนาของประชาชนส่วนใหญ่มันไม่มีทางสำเร็จหรอกครับแต่พลังเก่ามันไม่ยอมตายพยายามไม่ให้พลังใหม่เกิดไม่ได้หมายถึงคนพลังเก่าไม่ยอมตายพลังใหม่กำลังจะเกิดและผมก็เชื่อว่าสุดท้ายสุดท้ายอนาคตก็จะเป็นของเราลืมเลยเมื่อกี้เพียงแต่ว่าพี่น้องการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วแต่มันยังไม่มากพอดังนั้นแม้ว่าวันนี้เขาจะยุบพรรคของเราเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้มากกว่านี้ให้มากกว่าปี66เพื่อความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพื่อทำให้พวกเขาไม่สามารถปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงได้ไม่สามารถปฏิเสธความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อีกต่อไปเดินหน้าไปด้วยกันเราเดินหน้าเมื่อเราเดินหน้าแต่เขาไม่ยอมให้เดินเราก็จะวิ่งเมื่อเราวิ่งเขาไม่ยอมให้เราวิ่งเราก็จะกระโดดไปกระโดดไปข้างหน้าไปด้วยกันเอาประชาชนล้อมผู้มีอำนาจเก่าให้หมด
ปฏิเสธพวกเราไม่ได้เพื่อทำให้ความฝันของเราเป็นสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปครับและผมวันนี้ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองใดๆแล้วจะไม่หายไปไหนร่วมกันคนละไม้คนละมือเคียงบ่าเคียงไหล่กับทุกท่านเดินหน้าสู่อนาคตใหม่ไปด้วยกันไม่มีถอยหลังอีกต่อไปเอาถึงเวลานะครับที่ทุกท่านรอคอยนายกในดวงใจของทุกคนพิธาลิ้มเจริญ